ันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีทั้งหมด10ชิ้นใหม่ล่าสุดมาวันนี้เลยนะคะนี่เลยเป็นเครื่องต้มยำเครื่องเทศนะบอกเลยว่าเป็นออร่าน่ารักมากของมันต้องมีนะคะบอกเลยว่าเล่นไม่ยากนะเราไปดูของต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปนะคะจะเป็นทรงผมนะคะของน้องผู้ชายนะจะเป็นแบบเหม็นแบบชิดๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนามทุเรียนแต่ก็เท่อยู่นะต่อไปนะคะเป็นกระเป๋านะคะเอวหรือคาดอกพี่แป้ไม่แน่ใจนะแต่บอกว่าลายมันเท่มากโอ้โหไม่พลาดแน่อันที่4นะคะก็จะเป็นเหมือนหูฟังนะฮะซาบอกซาเบานั่นเองนะฮะมันก็จะแขวนอยู่ข้างๆของเราบอกเลยว่าน่ารักมากพี่แป้ชอบอันนี้ที่สุดเลยของมันต้องมีไงดูเดี๋ยวรอดูเลยนะต่อไปนะเป็นเสื้อเชฟนะคะบอกเลยใครรักในการทำอาหารนะบอกเลยต้องมีต่อไปนะเป็นแว่นตาแบบฟิลแบบมันเป็นเหมือนช้อนนะน้องๆช้อนที่ประกบเข้าหากันแต่มันก็เท่อยู่นะต่อไปนะคะเป็นสร้อยนะที่มีพริกที่เป็นจี้นะน้องๆแบบเป็นพริกน่ารักแบบโชว์เกอร์นะต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนผ้าคลุมที่เอามาทำเป็นหมวกนะน้องๆบอกเลยว่ามันน่ารักมากนะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้เด้อต่อไปก็จะเป็นเสื้อนะคะแบบผ้ามัดย้อมนะที่เป็นรูปพริกอยู่ตรงกลางบอกเลยว่า Miss and Match ได้เยอะมากๆนะคะน่ารักต่อไปนะคะก็จะเป็นเสื้อนะคะน้องๆพี่แป้งตกใจมากเลยกับคำว่า HEE ตกใจ HEO เราโหตกใจมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าวิธีการเล่นเป็นแบบไหนนะคะแนะนำว่าห้ามข้ามเด็ดขาดนะคะเราไปดูแมปกันเลยให้น้องๆ นะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยนะคะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์แมปไว้ข้างใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะพี่แป้งมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะที่จะบอกน้องๆคือแนะนำนะคะให้น้องๆ นะคะเข้าแมปตัวของตัวเองนะคะที่เป็นเซิร์ฟ VIP นะสร้างฟรีนะคะน้องๆเพื่อเป็นการที่ไม่ต้องเดินชนกับคนอื่นหรือมีคนอื่นมาวุ่นวายนะคะเรารีบทำนะคะรีบเสร็จเลยนะน้องๆนี่เราก็พิมพ์ชื่อเซิร์ฟของตัวเองไปเลยนะคะแล้วก็กด Buy Now นะคะเพราะมันไม่ต้องเสียโรบัคนั่นเองเราก็ทำการนะคะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟ VIP ของตัวเองเลยค่ะเราไปดูกันเลยพอเราเข้ามาแล้วนะคะพี่แป้งขออธิบายก่อนนะคะแมปนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะเคยเล่นแล้วนะคะแต่เครื่องต้มยำเนี่ยมันเพิ่งเข้ามานะคะน้องๆพี่แป้งเลยสอนทีเดียวเลยนะพอเราวิ่งมานะคะให้เรากดตรงนี้เลยเป็นการพูดคุยกันก่อนนะคะเพื่อเรานะคะจะไปเอาชุดเชฟนั่นเองน้องๆ นะคะอยากได้ชุดเชฟสีขาวน้องๆจะต้องเก็บตังค์ให้ถึง 10,000 นะคะเพื่อทำการนะคะเก็บไปเรื่อยๆจนถึงชุดเชฟนั่นเองมันจะมีหลายชุดให้เราเก็บนะคะแต่ต้องเสียตังค์ข้างบนนะคะเราจะต้องไปทำงานเพื่อแลกเอาตังค์นะคะมาซื้อชุดเชฟนะคะน้องๆหาชุดเชฟไม่เจอไม่เป็นไรนี่เลยเราจะปลดล็อกไปจนถึงอันสุดท้ายเพื่อได้ชุดเชฟนะคะแล้วเราก็จะต้องไปทำอาหารนะคะน้องๆเพื่อจะได้ชุดสีดำฟรีแล้วก็ชุดเชฟนะคะแล้วก็ออร่าเครื่องเทศนั่นเองค่ะเราก็กดคำว่าเพลย์ไปเลยบอกเลยวิธีการเล่นไม่ยากนะคะเราก็จะได้ตังค์ด้วยเพื่อมาซื้อของต้มยำและชุดเชฟนั่นเองเราไปดูกันเลยค่ะบอกเลยวิธีไม่ยากนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะอธิบายอย่างละเอียดเลยอย่ากดข้ามกันก็พอนี่นะคะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะน้องก็ทำการนี่เลยน้องเห็นหลอดเขียวๆไหมคะหากหลอดเขียวๆนะคะลูกศรมาถึงหลอดสีเขียวให้กดคลิกไปเลยนะคะน้องๆมันจะทำการกลับด้านสเต็กนะดูดีๆนะคะอย่าให้มันไหม้นะเสร็จแล้วเราก็กดคลิกเพื่อใส่เครื่องเทศนั่นเองนี่เลยข้างบนเขาก็จะบอกนะคะน้องๆว่าเราทำได้กี่อันแล้วนะคะนี่มันจะอันละ100นะคะ100บาทนั่นเองนี่พอถึงสีเขียวนะคะเราก็รีบกดไปเลยนะคะน้องๆระวังมันไหม้นะถ้ามันไหม้มันจะไม่ได้ตังค์นะคะแต่มันก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็แค่ไม่ได้ตังค์100บาทต่ออันเท่านั้นเองนี่เราก็ทำการกดไปเลยนะคะใกล้ถึงสีเขียวเราก็รีบกดนะคะมันมีเวลาจำกัดนะคะในการเล่นเนี่ยนะคะน้องๆเวลานับถอยหลังอยู่นะนี่พอใกล้ถึงก็กดเลยค่ะนี่เลยนี่มาถึงสีเขียวแล้วอุ้ยพี่แป้งทำไม่อันหนึ่งว้ายตายแล้วไฟแรงเกินไปเหรอฮึบนี่พี่แป้งนะทำได้ประมาณ14อันนะคะต่อไปนะคะเขาจะให้เรามาหั่นสเต็กนั่นเองบอกเลยว่าไม่ยากนะคะแนะนำว่าใจเย็นๆนะน้องๆอย่าหั่นรัวๆดีกว่านะเพราะถ้ารีบหั่นรัวๆก็จะเป็นแบบพี่แป้งแล้วมันจะเสียเวลามากๆเลยน้องๆพี่แป้งบอกเลยหั่นสเต็กนะคะมันก็จะตกอันละ100บาทเหมือนกันนะคะน้องๆถ้าน้องๆนะคะอยากได้เงินนะพี่แป้งนะคะแนะนำให้น้องๆเก็บเงินนะคะโดยการขายสเต็กนะคะน้องๆประมาณ 20,000 นะคะเพราะว่าชุดนะคะที่เป็นเชฟก็คือ 10,000 แล้วนะคะส่วนเครื่องต้มยำเนี่ยอีก 5,000แล้วก่อนที่จะไปถึงชุดเชฟเนี่ยเราก็จะต้องซื้อชุดอย่างอื่นก่อนให้ถึงชุดเชฟนะคะอาจจะใช้เงินประมาณ 2,000 3,000 5,000 นะ
น้องๆก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันจะต้องซื้อชุดเท่าไหร่มันต้องปลดล็อกไปทีละชุดก่อนนะคะน้องๆถึงเราจะไปซื้อชุดเชฟได้นะแต่หาน้องๆบอกว่าเฮ้ยไม่อยากได้ชุดเชฟอยากได้แค่เครื่องเทศงั้นเก็บตังค์แค่เครื่องเทศก็พอได้ไหมได้เหมือนกันนะคะน้องๆน้องๆก็เก็บตังค์ประมาณสัก 7-8,000 ก็ได้แล้วเราก็ไปซื้อเครื่องเทศนะคะต่อไปนะคะเขาจะให้เราทำการคนสลัดสเต็กนั่นเองก็กดคลิกๆๆๆๆไปนะหรือกดค้างก็ได้นะน้องๆนี่เขาก็จะบอกว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยสำเร็จเขาก็จะบอกแกลองทำอ่ะแกก็กินให้ดูหน่อยสิเราก็ลองชิมไปเลยว่าฝีมือเราอร่อยแค่ไหนฮึบแล้วก็เคี้ยวแม่อร่อยฮะฝีมือตัวเองนี้เราก็จะได้ออร่าเครื่องต้มยำแบบนี้นะน้องๆยังไม่ได้ในตาแรกนะคะน้องๆต้องเล่นไปจนถึงที่พี่แป้งบอกนะคะว่าได้เงินเท่าไหร่นี่นะคะพี่แป้งก็ได้14ชิ้นหั่นไป5นะคะเพอร์เฟคนะคะในการคนแน่แล้วก็ได้เงินมา 2,000 นั่นเองนะคะน้องๆนี้พี่แป้งอธิบายเข้าใจแล้วนะคะน้องๆง่ายๆก็คือหาน้องๆ นะคะไม่อยากได้เสื้อน้องๆก็เก็บเงินประมาณ 8,000 นะคะแต่น้องๆอยากได้เสื้อเนี่ยให้น้องๆเก็บตังประมาณ 20,000 นะคะน้องๆเพราะว่าเครื่องเทศนะคะมีมูลค่า 5,000 ในการที่เราทำงานนะคะน้องๆนี่ที่แป้งเอาขึ้นนะสมมุติถ้าเราจะเล่นต่อไปเรื่อยๆเราก็แค่กดคำว่า Play Again เท่านั้นนะคะน้องๆไม่เป็นไรนะคะโอเคเดี๋ยวพี่แป้งจะข้ามตรงนี้ไปก่อนนะคะเพราะให้น้องๆนะคะเล่นตรงนี้นะคะให้ครบจนถึงประมาณเงิน 20,000 หรือเงิน 8,000 นะคะย้ำนะคะถ้าอยากได้ชุดเชฟด้วยทำไม่ถึง 20,000 นะคะเงินแต่สมมุติถ้าไม่อยากได้ชุดเชฟแนะนำว่าให้ทำเงินเป็นจำนวนประมาณ 8,000 นะคะโอเคเราไปรับของชิ้นต่อไปดีกว่าว่ามีวิธีการเล่นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยพอเรานะคะทำเสร็จแล้วให้น้องๆกดตรงสีแดงข้างๆเลยน้องๆก็จะเห็นว่าเนี่ยเราทำสำเร็จแล้วเราสามารถกดเคมได้นะคะเราก็ได้ชุดของเรานะน้องๆนี่ถ้าเครื่องต้มยำมันไม่ได้น้องๆก็ต้องไปกดปลดล็อกชุดข้างหน้าก่อนนะอย่างที่พี่แป้งบอกนะคะคงต่างๆนะคะพี่แป้งจะบอกเลยว่าเราจะต้องไปทำภารกิจนะคะคือม้วนนะคะหนอกม้วนน้องบริโต้ทั้งหมด35อันนั่นเองนะคะน้องๆหรือจะปลดล็อกแต่ละอันได้นะเขาก็จะเขียนว่าเสื้อนะปลดล็อกม้วน5อัน10อัน15อันเว้นตา20อันนะคะน้องๆพี่แป้งก็จะพาไปนะคะม้วนบริโต้ทั้งหมดนะคะเป็นการสอนและไกด์น้องๆก่อนว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะได้เสื้อผ้าเครื่องประดับพวกนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนไปนะคะพี่แป้งจะกดดูตรงนี้ก่อนนะคะน้องๆบอกแล้วนะคะเราต้องปลดล็อกชุดตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ของนะคะแนะนำว่าปลดสัก2ชุดนะคะที่แป้งถึงให้น้องๆนะคะเก็บตังค์ถึง 8,000 เราปลดล็อก2ชุดก่อนนะคะถึงเราจะได้เครื่องต้มยำนะโอเคเรานะคะจะมาทำบริโต้กันน้องๆจะต้องมาคุยกับคนนี้ก่อนนะคะให้เขาบอกก่อนนะว่าเฮ้ยเราจะต้องทำบริโต้ให้ลูกค้ายังไงอะไรบ้างนะคะเราก็ให้เขาสอนก่อนนะคะพี่แป้งฟังเขาพูดไม่จบไงรีบไงเอาใหม่เลยต้องเราต้องมาฟังใหม่นะคะน้องๆนะคะเราก็กดฟังใหม่แล้วกดลูกศรข้างล่างสีแดงนะคะเขาก็จะสอนวิธีทำว่าทำยังไงนะคะพี่แป้งจะทำไกด์น้องๆก่อนเด้อนี่เราสามารถปลดล็อกชุดได้นะคะโดยใช้เงินจากข้างบนที่เราทำงานเมื่อกี้นะคะนี่เขาก็จะสอนว่าม้วนบริโต้ต้องม้วนยังไงแล้วจะปลดล็อกอะไรบ้างนะบอกอย่างที่พี่แป้งบอก5อันได้ชุด10อันได้35อันได้นี้นะคะน้องๆเราไปดูกันเลยกดเพลย์เลยจ้าเขานะคะก็จะพาเรานะคะมาม้วนบริโต้นั่นเองมันจะมีแผ่นแป้งนะคะที่วิ่งมาน้องๆก็ใส่ของตามที่เขาบอกเขาบอกข้าวนะคะปวดถั่วนะคะน้องๆอันนี้คือเคี้ยวก็ใส่ลงไปเขาให้เราใส่อะไรเราก็ใส่ตามนะคะน้องๆบอกเลยว่าไม่ยากนะคะทำแค่35อันพอกดกิ้งนะคะน้องๆก็กดนะคะถ้าเป็นในคอมเนี่ยน้องๆก็กดได้เลยตามลูกศรในแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดของตัวเองนะคะนี่เลยเราก็ใส่ต่อไปนะคะให้ครบประมาณ35อันนะพี่แป้จ๋าบอกก่อนอีกรอบนึงนะเพื่อน้องๆจะไม่เข้าใจนะคะเราก็หยิบใส่ตามของเขาเลยเขาบอกให้เราหยิบใส่อะไรเราก็ใส่เลยนะน้องๆแรกๆอาจจะไม่คุ้นชินไงแต่พี่แป้แนะนำนะคะน้องๆว่ายิ่งเราทำได้เยอะมากเท่าไหร่ลูกค้ามาเท่าไหร่นะคะน้องๆต่อไปหลังๆเนี่ยประมาณ20อันขึ้นไปมันจะไวขึ้นเรื่อยๆนะคะไอ้ถาดตรงนี้มันวิ่งๆเนี่ยน้องๆก็บอกเลยว่ามันไม่ได้ยากนะคะมันไม่ได้วิ่งไวขนาดนั้นนะมันไวกว่าเดิมนี่เดียวนะคะน้องๆไม่ยากนะคะลองทำดูนะโอเคพี่แป้งจะตัดภาพไปตอนที่พี่แป้งทำเสร็จเรียบร้อย35อันนะคะเราไปดูว่าเฮ้ยมันจะได้ของจริงไหมเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่แป้งก็ทำ34อันแล้วนะคะเอามาให้น้องๆดูว่าเฮ้ยมันไวขนาดไหนอ่ะมันไวประมาณนี้แหละค่ะน้องๆมันก็ไม่ได้ไวมากนะคะ
โอเคเดี๋ยวต่อไปนะพี่แป้งก็จะทำครบ35อันแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเลเวลเราอัพนะคะพอเรารู้ว่าเราทำได้35อันนะคะเราก็กดออกปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยค่ะมันก็จะเขียนว่าเกมโอเวอร์นะคะแต่เราทำสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะมันก็จะปลดล็อกทุกอย่างเลยจะขึ้นแถบสีเขียวทั้งหมดนะคะรายการปลดล็อกหมดแล้วนะคะน้องๆถ้าน้องงงๆนะคะน้องๆก็ย้อนกลับไปดูคำพูดพี่แป้งได้นะคะว่าต้องทำยังไงนะถึงจะได้ชุดได้เครื่องเทศนะคะเขาก็จะชมเราว่าเฮ้ยเราทำได้ดีหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าเราจะปลดล็อกของได้ปุ๋ยนี่เราปลดล็อกได้แล้วนะคะน้องๆโอ้โหบอกเลยว่ารอกันมานานแสนนานนี้ได้แล้วนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะจะปลดล็อกเครื่องเทศหรือชุดเชฟได้นะคะน้องๆต้องไปใส่ยูนิฟอร์มก่อนนะยูนิฟอร์มปลดไปสัก 2-3 อันนะคะน้องๆถึงจะได้นะคะที่เป็นเครื่องเทศกับชุดเชฟนะคะชุดเชฟต้องปลดอันหลังสุดนะคะน้องๆนี่พี่แป้งก็ได้ครบทุกอันมาแล้วนะคะจากการทำบูริโต้นั่นเองโอ้โหเราไปดูกันเลยว่าเราได้อะไรบ้างตัดภาพไปดูเลยจ้าโอ้โหบอกแล้วว่าทำตามพี่แป้งนะคะละเอียดขนาดนี้น้องๆจะได้ครบทุกชิ้นเลยบอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานนะคะไม่เกิน1ชั่วโมงแน่ๆน้องๆก็สามารถทำครบทุกชิ้นได้แล้วโอ้โหบอกเลยว่าพี่แป้งได้ชุดฟรีเป็นมิดแอนด์แมทในศูนย์โรบักของพี่แป้งแล้วบอกเลยว่าเท่มากของมันต้องมีนะใครทำได้นะคะอย่าลืมมาอวดพี่แป้งด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ค่ะน้องๆชอบไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าน้องๆจะทำครบให้ได้ทุกอันเหมือนพี่แป้งนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อไปแล้วจ้าบ๊ายบาย